ฟรีนเบกกี้ฮอตไม่หยุดคิวงานแน่นยาวเผยโปรเจกต์หนังคู่กันเรื่องแรกฟรีนเบกกี้ฮอตไม่หยุดคิวงานแน่นยาวเผยโปรเจกต์หนังคู่กันเรื่องแรกตื่นเต้นพลิกคาแรคเตอร์สุดขั้วฟรีนเบกกี้วันที่20กรกฎาคมที่ CJ ม.สีลมคู่จิ้นสุดฮอตฟรีนสโรชาและเบกกี้รีเบคก้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญเฉลิมฉลอง18ปี CJ ม.ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันชวนแฟนๆร่วมกิจกรรมทำบุญสุดเอ็กซ์คลูซีฟฟินใจฟูกับคู่จิ้นพร้อมอัปเดตโปรเจกต์หนังเรื่องแรกที่จะเล่นคู่กันฟรีนเบกกี้วันนี้มาร่วมงานเฉลิมฉลอง18ปี CJ ม.เป็นยังไงบ้างเบกกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทาง CJ ม.ด้วยนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยดีใจและขอบคุณที่ให้เราทั้งสองคนได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเฉลิมฉลองในครั้งนี้ฟรีนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เราจะไปช่วยดูแลน้องเต่าก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีในวันที่20ตุลาคมนี้ซึ่งเราไม่ได้ไปกันแค่2คนแต่จะมีผู้โชคดี40คนไปกับเราด้วยซึ่งกติการ่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FacebookTwitter TikTok และ LINE Official Account ของ CJ ม.ที่สำคัญคืออย่าลืมสมัครสมาชิกสบายการ์ดด้วยนะคะฟรีนเบกกี้ช่วงนี้งานคู่ยังรัวๆแน่นๆเหมือนเดิมฟรีนใช่ค่ะตอนนี้ก็ยาวไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังรับได้อีกนะคะเพราะว่าพวกเราอยากทำงานทุกวันนอกจากนี้ก็ยังมีแพลนที่จะบินไปต่างประเทศด้วยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปจัดแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะชอบและว้าวขนาดเราสองคนเองยังว้าวเลยรอบนี้ที่ฮ่องกงจะเป็นการไปครั้งที่สองเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นและน่าสนใจซึ่งนอกจากที่ฮ่องกงแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เราจะไปจัดแฟนมีตติ้งค่ะฟรีนเบกกี้ถามถึงโปรเจกต์หนังเรื่องแรกที่จะเล่นคู่กันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฟรีนสำหรับหนังยูเรนัสตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ตัดต่อไพลอตเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพรีโปรดักชั่นเร็วๆนี้ด้วยรวมถึงต้องมีไปเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องช่วงปลายปีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากหลังจากที่มีภาพโปสเตอร์ปล่อยออกมาแฟนๆหลายคนก็คาดเดาเรื่องราวกันไปตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นคนเขียนบทกันหมดหัวเราะดูทุกคนครีเอทก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราสองคนตื่นเต้นอยู่แล้วทั้งด้วยตัวบทและด้วยตัวหนังจริงๆไม่กล้าพูดเยอะกลัวสปอยยิ้มฟรีนเบกกี้เบกกี้เอาเป็นว่าพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะไกลตัวกว่าเดิมเยอะมากมูดแอนด์โทนและทุกๆอย่างเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบโดยเฉพาะภาพสวยมากอยากให้ทุกคนรอลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรมากเหมือนกันอีกอย่างเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นคู่กันด้วยถามว่าคาดหวังขนาดไหนอยากให้ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆค่ะวิโรจน์มั่นใจก้าวไกลไม่พลิกเป็นฝ่ายค้านเชื่อ8พักปั่นจักรยานไปด้วยกันคลิปวิโรจน์เชื่อ8พักปั่นจักรยานไปด้วยกันไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนมั่นใจก้าวไกลไม่พลิกเป็นฝ่ายค้านพร้อมให้กำลังใจวันนอถูกติงการตัดสินใจเรื่องข้อบังคับ41วันที่20กรกฎาคม2566ที่พักก้าวไกลนายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวถึงคลิปที่นำมาเปิดประกอบการอภิปรายในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมว่าไม่ได้เป็นคลิปลับหรือการตัดต่อคลิปแต่อย่างใดและการประชุมต้องเปิดเผยและเชื่อว่าการทำงานของประธานรัฐสภาจากนี้จะคล่องขึ้น
พร้อมกันนี้ให้กำลังใจนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดกันไม่เช่นนั้นในอนาคตใครจะกล้ามาทำหน้าที่ประธานและเห็นสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลที่กล่าวว่าหากเป็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจะกล้าตัดสินใจมากกว่านี้แต่ทั้งนี้มุมมองคนต่างกันส่วนผลโหวตของสมาชิกรัฐสภาที่ว่าจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับรัฐสภาข้อ41หลังจากที่ประธานรัฐสภาสรุปว่าห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำส่วนตัวเห็นว่าอาจจะไม่ได้ครบถ้วนตามข้อบังคับโดยเชื่อว่าหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปสามารถเสนอชื่อเข้ามาใหม่ได้ไม่ใช่ห้ามเสนอชื่อทุกกรณีซึ่งไม่มองเพียงแค่ตัวบุคคลต้องมองบริบทอย่างอื่นด้วยบรรยากาศการประชุมส.ส.วันนี้ไม่ได้เครียดโดยรายละเอียดขอให้สอบถามเลขาธิการพรรคเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวขออย่าคิดมากนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมจะต้องหารือกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งต้องเป็นไปตามมติด้วยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นมติของ8พรรคไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเบื้องต้นยืนยันว่าเราจะประคองความกลมเกลียวและความแน่นแฟนของ8พรรคร่วมให้แน่นแฟนที่สุดเปรียบเทียบเสมอเหมือนจักรยาน8คันเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเข้าถึงเส้นชัยก็ต้องผลัดกันนำแล้วแต่เป้าหมายของจักรยานทั้ง8คันซึ่งเป็นจักรยานแห่งความหวังของประชาชนคนไทยและเข้าเส้นชัยไปด้วยกันไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนทุกวันนี้ยังขับกันอยู่เลยฝ่ากระแสลมนายวิโรจน์กล่าวก้าวไกลนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกลอาจต้องเป็นฝ่ายค้านว่าตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากยังเชื่อมั่นใน8พรรคร่วมเสมอไม่มีอะไรทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวยังอยู่กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันและการไม่นำประเด็นเล็กๆที่จะอาจเห็นไม่ตรงกันมาขยายผลเชื่อว่าจะสามารถไปต่อได้ยืนยันเคารพภาคี8พรรคร่วมยอมรับว่าปัญหามีอยู่แล้วแต่จะพยายามไม่ทำให้ปัญหาลุกลามจะไม่ให้สัมภาษณ์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจมีแต่ให้กำลังใจและให้ความเชื่อมั่นเสมอนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ออกมาติงว่าพรรคก้าวไกลฟังด้อมส้มมากเกินไปว่าจะต้องคุยกันใน8พรรคร่วมและพร้อมที่จะรับฟังประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่สนับสนุนหรือที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอ่านข่าวสว.โต้ปมลายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองสกัดพิธาอ่านข่าวอัดจักเขียนจดหมายถึงวันน.คุณทำสิ่งผิดพลาดมหันต์ในฐานะประธานสภา